สบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องสุขคุณสุขคนพบพ่อกับพ่อร่าย้ำกับคำพี่น้องพบพ่อกันย้ำกับคำพวันนะฮะก็ขึ้นมาตลกก้าจ้าหนากระสีซีดเนี่ยพี่น้องบริทายหยั่งจ้าแหละกับพันได้อาบน้ำพร้อมฮะขึ้นมาตลกก้าจ้าพี่น้องก็สิมาแต่งอยู่แต่งกินย้ำคำคำจ้าพี่น้องมาบ่งกันบรรยากาศเทียงไฮเทียงหน้าย้ำคำคำจ้าแต่เฮาเนี่ยสว่างสบายเพราะมีโซลาร์เซลล์จ้าพี่น้องใส่ดีขนาดขอบคุณไอ้ใหญ่ใจดีและจะเอื้อยไข่แก้วจ้าที่มอบสิ่งดีๆให้กับครอบครัวพลาจ้าขอบคุณหลายๆจ้าพี่น้องบรรยากาศเที่ยงให้เที่ยงหน้าเตียงอยู่เตรียมอยู่เตรียมกินพี่น้องเอ้ยเตรียมอยู่เตรียมกินเที่ยงให้เที่ยงหน้ากับสิหกไปจักหน่อยเด้อพี่น้องเด้อว่าเที่ยงให้เที่ยงหน้านี่เฮากับกระทั่งสิขูดเฮ็ดหนึ่งไว้กินพี่น้องสิอู้เอามันจังบดอันนั้นคันหนึ่งย่านมันแบบน้ำมันออกเปิดเฮาอู้แบบว่าเฮาขั่วใส่กระทะนะพี่น้องเฮากับมันจังสิแซ่บพอกะใส่ถุงไว้ฟิตไว้ก็ได้กินข้ามปีพุ่นแหละพี่น้องเอ้ยนี่แหละเฮ็ดไปหามาพี่น้องกินข้าวเที่ยงแล้วพุ่นก็พากันไปหาสองผัวเมียนางก็ขับรถมอเตอร์ไซค์ไปส่งพี่น้องคอมบะดวงดีนะขับรถมอเตอร์ไซค์ไปส่งนะเพราะว่าน่าจะขับไปโหลดชิปนะพ่อเฮ็ดจ้ามีแต่ดอกงามพี่น้องเอ้ยเนี่ยจ้าไปหามาก็ได้หลายพอสมควรกระสินเอาไว้กินเฮ็ดไปกินพี่น้องคันบอกกินบดย้ำหน้ากะสิเฮ็ดไปหลายๆแล้วกะสิถ่า FC มาหาเพิ่นแหละพี่น้องมาหากะสิแกงเฮ็ดกินพี่น้องบายป้าลุงโลละบายป้าลุงจ้ากำลังขูดเฮ็ดจุดจ้าพี่น้องนี่จ้าสองแม่ลูกเพิ่นขูดเฮ็ดอยู่เฮ็ดกะหลายๆอุ๊ยยังเมามาแล้วยังเมามาแล้วเมามาแล้วพี่น้องเฮ็ดซ้ำสิกินสิขูด1ไว้จ้ามีคนมาคอมเมนต์ว่าสิไปดำหน้าซอยอยากกินแกงเห็ดจะมาจ้ามารถจ้าบ่อึดโอเคตอนนี้นะก่อนสิมันสิเบิดจ้ามาดำหน้าซอยเด้อมื้ออื่นบ่ได้อยากกินแกงเห็ดพี่น้องจังหวัดแซ่บกว่าต้มไก่บ่จักคือต้มไก่กินแกงเห็ดจ้ะพี่น้องบรรยากาศจะให้อยู่หน้าก็เตรียมของของกินมื้อนี้เมนูเฮาก็สิมีต้มยำปลาคังจ้าสิกินอาหารหรูหราเลยพี่น้องต้มยำปลาคังกับเนี่ยเนาะสงสัยจะกินต้มยำปลาคั่งแหละพี่น้องกับผัดชาปลาคั่งบ่เห็นน้องทรายมันสิเฮ็ดมันสิข้าวคั่วเองว่าเพิ่นเป็นกุ๊กพี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ยพี่น้องคิดหน้านี่กล้ามนี่นางคือสิลงตรงเวลาบ่ได้หรอกพี่น้องบางทีก็สิถ่ายตอนนี้ก็ลงตอนเช้าเพราะว่ามันหน้านางน่ะอยู่บ่อนหน้านางก็สิไกลจากบ้านเนี่ยจักหน่อยพี่น้องบ่มีสัญญาณเน็ตเลยนางออกมาฮอดนี่นางเฮ็ดหยังก็ยากนางขนาดแค่ตอบไลน์ FC หรือตอบไลน์หมู่ขูดตอบเฟซง่ายๆพี่น้องมีสัญญาณขีดเตรียมบางทีก็บ่มีเลยส่งยังบ่ได้เฮ็ดยังบ่ได้เลยโหลดคลิปก็ต้องแลนเข้าไปโหลดอยู่ในบ้านพี่น้องเอ้ยเพราะว่ายากสัญญาณมันบ่ค่อยทั่วถึงพี่น้องอยู่หน้าก็บ่มีสัญญาณพันอยู่สวนมันอยู่หน้าทุ่งนู่นน่ะสัญญาณหลายกำลังเตรียมอยู่เตรียมกินพี่น้องจะได้ก็ขอโทษขออภัยแล้วพี่น้องเด้อบ่ได้ตอบคอมเมนต์บ่ช่วงนี้ช่วงเวียกยากเวียกแห้งแล้วก็ทีมเปลี่ยนทีมบ่ได้ว่าซั่นก็กินเนี่ยกินลาวเปลี่ยนได้สิเป็นเนี่ยเอาชิมไทยมาใช้เถอะเออจะบ่ดีบ่จังเนาะมันมีสัญญาณไทยผัดมีอยู่หน้าน่ะพี่น้องปัจจุบันน่ะสัญญาณไทยบ่แห้งทั้งที่ติดไปนําของเพราะว่ามันติดลักสัญญาณลาวเด้แต่ว่าอยู่หน้าผัดสัญญาณไทยผัดเบิ่ง YouTube ไหลลิดๆอยู่พี่น้องเพราะว่าคนบ้านนางส่วนใหญ่น่ะใช้สัญญาณไทยก็หลายเด้พี่น้องว่าเน็ตไทยมันถือกว่าอย่างโทรศัพท์น้องนางในนางก็เอาซิมของนางใส่ให้นางจ่ายรายเดือนเดือนละ200ก็ซ้ำซีเลนแต่คอเน็ตลาวนี่แพงคักพี่น้องเอ้ยพี่น้องบรรยากาศอยู่ให้อยู่หน้าเด้อพี่น้องเออนอนให้นอนนานี่ก็บ่มีหยังหลายพี่น้องคุยกันแล้วก็เบิ่งซองแม่ลูกเพิ่นขูดเฮ็ดอยู่นี่แหละขูดเฮ็ดหนึ่งไว้กินพี่น้องอื่นแล้วก็สีลงดำหน้าแต่เศร้าเด้อจ้าดำหน้าแต่เศร้าที่แรกว่าสิพากันเป็นยังเฮ็ดหลังโง่แกนบ่มียันไปเมื่อยซื้อพี่น้องสิบ้านเฮาหาอยู่หากินพี่น้องย้ำเฮ็ดออกกับพักกันมันน้ำเฮ็ดแล่นน้ำเฮ็ดว่าอยากได้บ่จักสิดำหน้าบ่จักสิแล่นหาเฮ็ดพี่น้องเอ้ยใจน่ะไปสองทางห่วงเฮ็ดหน้าห่วงทั้งพี่ก็ห่วงห่วงอยากหาเฮ็ดก็ห่วงแล่นซ้ายแล่นขวาพักแท่งก็แล่นซ้ายแล่นขวาอื่นนะกะสีดำหน้าสีไฟมาซอยหน้าอย่าบ่นอหน้าจูมเอาใส่ตรงนี้พี่น้องเอ้ยกับข้าวมื้อนี่นี่จ้า
จัดการและข้ามาวังเศร้านี่จ้าถือวังเศร้านี่พี่น้องมาเอากับจัดการให้เอามากินนะบ่ขายจะมากินจ้าต้มยำปลาคังแซ่บๆพี่น้องตัวบักไงเนื้อเขาเสร็จสดๆนะจ้าปลาคังสดๆจากแม่น้ำโขงพี่น้องเขาเสร็จต้มยำปลาคังคิดมื้อนี้ต้มยำเขาก็สิใส่เห็ดปวกนะมันจักแซ่บพี่น้องสูตรใหม่เมนูใหม่ต้มยำปลาคังใส่เห็ดปวกเนาะกำลังเฉียนปลาคังเราจะต้มยำแล้วก็ผัดฉ่าจ้าเมนูแซ่บเมนูราคาแพงพี่น้องอยู่บ้านนอกบ้านนาแต่ได้กินเมนูราคาแพงเลยพี่น้องเผ็ดเผ็ดข้นนี่ก็แพงขัดเลยพี่น้องปลาคังนี่ก็แพงไหนไอ้ต้มยำปลาคังอยู่กรุงเทพนั่นสองซับต้อนประเทศนั่นอยู่กรุงเทพนั่นสองซับต้อนพี่น้องสองซับต้อนก็หม้อละร้อยกว่าบาทละอันนี้เนื้อสดสดเลยจ้าเนื้อเขาก็สิผัดจ้าหัวเขาก็สิต้มยำแซ่บแซ่บต้มยำใส่กระเห็ดปวกพี่น้องกำลังสิล้างเห็ดปวกอยู่นี่เขาเสนอเมนูต้มยำปลาคังจ้าพี่น้องต้มยำปลาคังภาษาลาวปลาคังพี่น้องอุปกรณ์ต้มยำพี่น้องมีเนื้อปลาหัวปลาแล้วก็เห็ดจ้าวันนี้พี่น้องเราจะกินต้มยำใส่เห็ดปวกต้มยำเห็ดปวกเสียดพี่น้องเนาะแซ่บจ้ามาเด้อพี่น้องมากินน้ำกันเด้อจ้ากำลังเตรียมต้มปลาคังพี่น้องต้มยำปลาคังแซ่บๆพี่น้องเดือดแล้วเดือดแล้วปลาลงไปแล้วจ้าสูตรต้มยำปลาคังต้มน้ำเดือดใส่ตะไคร้ใส่ข่าลงไปแล้วก็ใส่ปลาตามลงไปพี่น้องเดือดแล้วจ้าพี่น้องโอ้ยมันปลามันพี่น้องเดือดแล้วจ้าต้มยำปลาคังแซ่บๆพี่น้องเด้อมาเด้อมาเด้อมากินต้มยำใส่เห็ดโคนลงไปจ้าใส่เห็ดปวกลงไปจ้าพี่น้องสูตรใหม่ต้มยำปลาเครื่องใส่เห็ดปวกปิดฝาไว้จ้ากำลังพดกำลังเดือดพี่น้องใส่เครื่องปรุงลงไปจ้าเนาะมันสิเป็ดต้มยำหรือสิเป็ดแกงเห็ดแซ่บแท้แน่นอนจ้าต้มยำปลาเครื่องจ้าพี่น้องต้มยำปลาคังแซ่บเห็ดก็ใส่เห็ดปวกพี่น้องก็เคยกินแต่ใส่เห็ดนางฟ้าเห็ดเห็ดเฟืองอันนี้ใส่เห็ดปวกจ้าแซ่บแท้ด้วยนอนพี่น้องใส่พริกใส่น้ำมะขามเปียกลงไปจ้าน้ำมะขามเปียกน้ำมะนาวใจก็อยากกินต้มยำน้ำข้นแหละพี่น้องแต่อยู่บ้านบ่มีพริกบ่มีพริกเผาขายกินน้ำใสจ้าเสร็จแล้วก็สิผัดซาปลาต่อพี่น้องผัดซาเนื้อปลาเสร็จแล้วเรียบร้อยรอปรุงจ้าใส่โหระพาใส่ใบกะเพราลงไปพี่น้องเป็นอันเสร็จเรียบร้อยจ้าพี่น้องพร้อมเสิร์ฟเนาะกำลังสิผัดซาจ้ากำลังสิผัดซาปลาเนื้อปลาเครื่องใส่เนื้อปลาลงไปจ้าพี่น้องจะเป็นเนื้อล้วนๆไม่จับพี่น้องเนื้อสดสดพร้อมมันยำกระสิกกรอบพี่น้องลาบสาขาแซ่บเด้อเนื้อปลาเครื่องเพราะเนื้อที่ความหอมเนื้อกระสีดิ่งเด้งกับกรอบนี่สิพี่น้องเห็นบ่น่ากินบ่เนื้อปลาเครื่องพี่น้องสมกับราคาแพงหรอพี่น้องแต่พอเพิ่งคิดราคาตามน้ำหนักไป
ถ้าตัวใหญ่โลละ4-5 โลขึ้นกิโลละ220 บาทพี่น้อง220 บาทถ้าไอ้ถ้าตัวละโลนี่ก็ได้โลละ180ถ้าน้อยกว่านั้นก็โลละ150พี่น้องแห่งใหญ่แห่งได้ราคาพี่น้องเอ้ยมาทางนี้ก็กำลังล่างเฮ็ดไว้พี่น้องนี่เฮ็ดปวกกาสิล่างไว้ปิดใส่ตู้เย็นไว้พี่น้องสิดาสิอุก่อนแล้วก็จะสิพัดแล้วก็สั่งสิฟิตใส่ตู้เย็นไว้พี่น้องไปกินข้ามปีเพื่อจะเอาออกมาแกงกระแสบคือเก่าจากกำลังล้างเห็ดจุดจ่าพี่น้องถ้าส้มอาหารยามแรงพี่น้องเอ้ยน้ำขำขำมืดมืดอยู่ไฮอยู่หน้าเนื้อมันกำลังเด้งพี่น้องบอกมันฮอตแล้วเนื้อกระเด้งเด้งพี่น้องไปตะกินเลยเบ็ดแสบอยู่เนื้อปลาเครื่องเลือดจ่าพี่น้องมันเชิบแฉกผัดสาปลาเครื่องพี่น้องก็ใส่เครื่องปรุงลงไปจ้าตาลรสดีเจ้าเครื่องนัวก็บอกผิดรสดีพี่น้องซอสน้ำมันหอยจ้าปลาพี่น้องเขากำลังผัดซาปลาอยู่จ้าพี่น้องแซ่บแท้แน่นอนจ้าเนื้อมันกำลังเด้งพี่น้องบ้างเห็นแล้วก็น้ำลายแตกพี่น้องมากินน้ำกันเด้อจ้าแล้วก็พาลงไปแล้วพี่น้องเสร็จเรียบร้อยจ้ะพี่น้องกระลักตักจุดจ้าพี่น้องตักต้มยำแกงเห็ดตรงเว้นเขาก็ยังเหลือเด้อพี่น้องนี่แกงเห็ดปวกต้มยำปลาเครื่องพี่น้องมากินน้ำกันเด้อจ้าต้มยำปลาเครื่องใส่เห็ดปวกพี่น้องกระลักตักกับข้าวแล้วจ้าพี่น้องนี่แหละจ้ากับข้าวข้าวมือนี่มีแต่แนวแซ่บๆแล้วจ้านี่จ้าตีบทสองผัดจ้านี่เด็ดจ้ากิฟต์นี่ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้เด็ดจ้าพอกันกิฟต์หนาเด็ดจ้าลำลำรวยๆเด็ดพี่น้องเด้อขอบคุณสุขุนสุขคนเด็ดจ้าฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากติดตามเด็ดจ้าสบายดีจ้า